ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะวันที่3แล้วนะคะก็ไวแม่ครัวยังบอกไวเลยทำกันมาเกือบเดือนนะคะถามว่ามันมีความสุขไหมมันต้องพูดกับคนคอเดียวกันคอบุญอะถ้าคนละคอเนี่ยมันจะเห็นเราทุกข์อยู่อย่างนั้นอะโอ้ยดิ้นรนทำไมทำอะไรขนาดนี้ทำไมเหนื่อยขนาดนี้เพราะว่าเราเอามาตรฐานของเราเนี่ยเป็นตัววัดเนี่ยว่าแบบเนี้ยมันไม่มีความสุขหรอกแล้วก็ความสุขของเราเป็นที่ตั้งอย่างเงี้ยมันถึงจะมีความสุขแล้วบางคนก็หนักไปกว่านั้นก็เอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ว่าเราเป็นคนดีก็ไปจัดการคนอื่นอย่างนี้ถึงจะมีความสุขเธอต้องอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยจึงสร้างบารมียากมากเพราะคนคิดแทนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยบารมีเยอะยิ่งชาติหลังๆเนี่ยบารมีพระองค์ของพระโพธิสัตว์เริ่มเต็มแล้วท่านไหวอ่ะเหนื่อยไหมคะแต่คนคิดแทนขัดขวางไม่ไหวหรอกไม่ได้หรอกเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยยิ่งสร้างบารมียากกว่าเดิมเข้าใจเรื่องนี้นะนึกถึงสมัยที่เราถือศีลใหม่ๆตอนเข้าวัดไปถือศีล8เนี่ยนะตั้งแต่อยู่ป .6 ม .1 สิม .1 มเรียนที่สำเสนตอนนั้นเพื่อนมาปฏิบัติธรรมกันที่สระบุรีม .1 ตอนปิดเทอมเพื่อนก็รวมกันไปปฏิบัติธรรมไปกับพี่สาวของเพื่อนเขาชวนกันไปเราก็อยากไปก็จำได้ว่าขอพ่อหรือป๋าที่บ้านเรียกว่าป๋าขอไปปฏิบัติธรรมกับเขาอยากไปพ่อก็บอกไม่ต้องไปไม่ให้ไปไปไม่ได้มันยังเหมือนกับเรายังเด็กอยู่อะแต่ตัวเราโตมากนะคะป .6 นี่ม .1 นี่สูง160กว่าแล้วอะถือว่าคนอื่นมองเราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะไปเรียนต่อม .1 นี่เด็กม.1 ด้วยกันไล่ไปเข้าแถวเด็กม.4 พี่ยืนปิดแถวบอกเปล่าม.1 นี่แหละตัวมันโตจัดเขาก็เลยคิดว่าเราเป็นเด็กม.4 แต่เราก็คิดว่าเราเป็นเด็กนั่นแหละเพราะว่าเราก็โตตามอายุของเราอะจนไม่ได้ไปจนอีกครั้งหนึ่งจนจบม.3 แถวบ้านมีจัดบทปฏิบัติธรรมก็อยากไปก็ขอเหมือนเดิมทำไมต้องขอมันไม่มีชุดที่ขอเนี่ยถ้ามีชุดไม่ขอหรอกค่ะดื้อพอแต่มันไม่มีชุดไงชุดที่จะใส่ไปรวมกับเขาอ่ะมันไม่มีมันมีแต่ชุดสีๆชุดมันไม่มีก็ไม่ต้องไปหรอกทีนี้เราก็ไปแต่ว่าเราไม่มีชุดเราก็ไปเดินเหมือนเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปอยู่หลังๆไกลๆไม่กล้ามารวมกับเขาอ่ะมันคนละสีกับเขาก็ดูเขาอ่ะปฏิบัติธรรมกันพออายุ20อายุ20แบบหัวหมออ่ะบรรลุนิติภาวะแล้วเงินก็มีด้วยไงพอเริ่มโตขึ้นมาพ่อแม่ก็ให้เงินเยอะค่ะเสื้อผ้าอะไรเองเราก็ยังมีซื้อเองอย่างเงี้ยไม่ยากอ่ะค่ะซื้อขาวเนี่ยซื้อเองชุดไม่งอแล้วซื้อเองได้
ไปเองเลยไม่ขอด้วยค่อยโทรกลับมาบอกเพราะจากประสบการณ์เก่าเนี่ยขอแล้วมันไม่เคยสำเร็จไงก็คิดว่ามันไม่ได้ทำชั่วอะไรไปวัดไปถึงเรียบร้อยแล้วบวชเรียบร้อยแล้วค่อยโทรกลับมาบอกอยู่วัดนะ9วันไม่ต้องห่วงก็บอกก็ปรากฏว่าแกก็มาเลยค่ะห่วงลูกจะถือศีล8ไม่ได้กลัวจะอดที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าของอดไม่ได้ไงพ่อกับแม่เนี่ยอดไม่ได้ถ้าหิวข้าวต้องกินอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยคิดแทนเราว่ามันทรมานมากกลัวลูกจะลำบากก็เลยไม่ให้ลูกถือศีล8กลัวลูกจะอดโอ้โหแบกของมาค่ะเต็มเลยค่ะของกินน่ะมาม่าเป็นลังแล้วค่ะบวช9วันเนี่ยขนมอีกสมัยก่อนชอบกินขนมปังสับปะรดถุงๆแพ็คๆค่ะใหญ่ๆอ่ะอีกต้องหลายถุงแอปเปิ้ลอีกสารพัดเลยอ่ะของกินนะคะขนมอ่ะตั้งจากพื้นเนี่ยขึ้นมากองขนาดนี้คิดดูแล้วกันกองขึ้นมาเกือบถึงขอบหน้าต่างอ่ะของกินแม่ซื้อมาให้แล้วก่อนจะกลับแกก็บอกว่าถ้าหิวเนี่ยไม่ต้องอดนะลูกมันทรมานอ้าวแล้วไงเราก็เอาแล้วไงอ่ะแม่ถือศีล8ไม่ต้องอดได้ไงเอาแม่หนูถือศีล8หลังเที่ยงหนูก็กินไม่ได้แล้วอุ้ยจะไปอดทำไมมันทรมานพระเขายังกินกันเลยเขาเย็นบอกอย่างนั้นโอ้แม่เอาตัวอย่างที่ดีมากให้ตัวอย่างแบบนี้ไม่ต้องยกให้หรอกไม่เรียนแบบได้ไหมอ่ะที่เล่าตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเอามาเล่าให้มันเกิดอะไรขึ้นมาผ่อนคลายให้โยคีด้วยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันประเมินกำลังกันผิดอะค่ะเขาก็คิดว่าการอดอาหารหลังเที่ยงเนี่ยมันทรมานมากเขาคิดอย่างนั้นเขาก็เลยห่วงลูกอะเป็นความรักนะแต่เขาไม่ยอมคิดแทนเราเลยว่าเฮ้ยเราทำได้อะไม่คิดหลังจากนั้นมาก็เข้าวัดเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเราทำได้เราก็เริ่มแบบเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆจากกินไม่กินเนื้อสัตว์แต่กินเนื้อสัตว์เราก็เพิ่มเป็นไม่กินเนื้อสัตว์ตอนอายุสักประมาณ29ได้28 29เลิกกินเนื้อสัตว์พอเลิกกินเนื้อสัตว์ปุ๊บแกก็บ่นอีกคิดแทนเราอีกค่ะทำไมอ่ะอาหารอร่อยที่ต้องเยอะต้องแยะทำไมไม่กินทำไมไปกินอย่างนี้โอ้หนูไม่ได้ทรมานแม่ทรมานคิดแทนอีกแล้วทำไมชอบคิดแทนเราพอมาสักประมาณปีพุทธศักราช2550 17ปีแล้วนะก็อธิษฐานเพิ่มข้อที่6ตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยมันติดใจอยู่มันมีอยู่นักบวชผู้หญิงในสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนที่จะเป็นภิกษุณีเนี่ยเขาเรียกว่าสิกขมานาอยากจะถือศีลแบบสิกขมานาดูก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรหรอกค่ะคืออะไรที่มันทำได้อะแล้วมันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครก็อยากลองอะมันเป็นสิทธิใช่ไหมคะส่วนบุคคลอะแต่บางทีมันก็เอ้ยหาว่าเรายึดติดมั่งอะไรมั่งเอามาคิดแทนเราอะเราก็เลยอธิษฐานว่าเราจะถือศีล6ข้อหลังจากนี้เป็นต้นไปยิ่งบ่นหนักกว่าเดิมอีกทำไมต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นคือหนูเคยพูดไหมว่าหนูทรมานคิดแทนคนข้างนอกทั่วๆไปก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเหมือนแม่เรานี่แหละค่ะคนอื่นที่เขารักเราอ่ะเขาก็คิดแบบนี้แหละเขาเป็นห่วงเราเขาก็จะขัดขวางอย่าเลยอย่าทำเลยอย่างนี้เลยอันนี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องแบบพระโพธิสัตว์อะที่ท่านต้องต่อสู้กับลักษณะแบบเนี้ยคนขัดขวางธรรมดาไม่เท่าไหร่คนหวังดีเนี่ยน่ากลัวค่ะปฏิเสธยากหวังดีเป็นห่วงแล้วไม่เข้าใจว่าความต้องการนั้นคืออะไรดังนั้นพอตัวเองเริ่มที่จะมีกำลังช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยก็จะทำตัวเหมือนกับปกป้องคนที่มีเจตนาดีๆค่ะ
บางทีเนี่ยใครไปห้ามไปอะไรเขาเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาเขากำลังฝึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยเคลียร์ให้นะคะเพราะเจอคนอย่างเราเนี่ยเยอะเหมือนกันที่จะทำแบบเนี้ยที่พูดถึงของพี่หมออมพรวันนี้ก็เหมือนกันหรือทุกคนที่เป็นทีมทำอาหารเนี่ยเขามีความสุขดีมันเหนื่อยละค่ะแต่ใจมันสุขมันไม่มีอะไรหรอกค่ะทำไม่ได้ใช้พลังงานมันก็ต้องต่อสู้กับความง่วงนอนต่อสู้กับความต่างๆอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีความทุกข์มันพร้อมที่จะสร้างบารมีแต่ทีนี้คนที่ประเมินไม่เป็นน่ะเอาตัวเองไปคิดแทนคนอื่นถ้าเป็นเราเราไม่ได้นะเราเลยกลายเป็นมารโดยที่ไม่รู้ตัวมารคืออะไรคะขัดขวางการทำความดีของผู้อื่นรู้ตัวไหมแบบนี้ไม่รู้เขาเลยยากขึ้นน่ะตัวเองก็เลยตั้งใจว่าถ้าใครทำความดีเนี่ยปกติจะต้องถามค่ะว่าต้องการทำอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมถ้ากำลังของเรามี power เรามีเนี่ยเราช่วยได้เนี่ยเราก็จะช่วยดีกว่าเราถูกขัดขวางแล้วเรารู้สึกอะค่ะเรารู้สึกทรมานกับคนที่มาขัดขวางเรามาตลอดอะเพราะฉะนั้นจะไม่ขัดขวางใครเลยนิดนึงก็ไม่ขัดขวางเพราะมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดกับถูกการขัดขวางด้วยความปรารถนาดีมาตลอดเพราะว่าเรายิ่งอยู่ในสังคมของคนดีเนี่ยทุกคนจะมีความเมตตาโดยธรรมชาติอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในสังคมอีกสังคมนึงที่จิตของเรามันพาไปธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะดึงสิ่งที่มันคล้ายๆกับเราหรือใช่กลุ่มเดียวกับเราเนี่ยมารวมกันสมัยที่เราจิตใจไม่ดีแล้วเราเริ่มจะปรับปรุงตัวเองเนี่ยมันก็จะไปเจอเราในขณะที่เราเคยไปขัดขวางคนอื่นเขาเลยนิสัยไม่ดีอ่ะอิจฉาคนทำความดีเห็นคนทำความดีแล้วเราก็ไม่ยินดีเนี่ยการไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันก็คือความอิจฉาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอีกสังคมนึงซึ่งเราโดนขัดขวางแบบชัดเจนใช่ไหมคะมันต่อสู้ง่ายค่ะต่อสู้ง่ายเพราะว่าเขาก็ชัดเจนเราก็ชัดเจนเราก็ดันได้ค่ะแต่พอเรามาอยู่ในสังคมของคนที่เป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันก็พาคนดีๆเข้ามาหาเราทีนี้คนดีเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีสติปัญญาทุกคนขาดสติปัญญาที่จะดูว่าสิ่งเนี้ยมันถูกหรือมันผิดน่ะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าแบบเนี้ยถ้าฉันไม่ไหวคนนู้นก็ต้องไม่ไหวกลายมาถูกขัดขวางบางทีผู้ใหญ่บางคนก็เป็นนะคะโกรธไปเลยเตือนแล้วไม่ฟังหรือบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาเตือนน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะแต่คนเราเกิดมาทุกคนน่ะมันต้องเรียนรู้จะไม่ให้เรียนรู้ค่ะให้เชื่อเลยอย่างที่พูดเมื่อเช้าคนเรามันดื้อไม่เท่ากันบางทีก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ค่ะต้องมีความเมตตาเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเป็นต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้อะแต่เราไม่ยอมปล่อยค่ะเชื่อฉันสิเชื่อฉันโดนอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วก็ยายอาบมาก่อนแต่เรายังไม่ได้อาบอะเราก็ไม่รู้น้ำร้อนมันเป็นยังไงเราก็อยากจะอาบเหมือนกันให้เราเลือกเองดีกว่าไหมเชื่อไหมคะว่าพูดคำนี้บ่อยมากเลยมีคนมาใช้คำนี้ด้วยบ่อยๆฉันลองมาก่อนแล้วฉันเคยมาก่อนแล้วอย่าเลยอย่างวันนี้ขอให้เราได้ลองดูก่อนได้ไหมเผื่อที่คุณลองเนี่ยคุณไม่ชอบแต่เราลองเราอาจจะชอบก็ได้เราลืมจุดนี้ไปไงคะเจ้าของลองอาจจะไม่ชอบแต่เราลองเราชอบไงคนเรามันชอบไม่เหมือนกันไม่ชอบไม่เหมือนกันเราจะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งในการตัดสินน่ะไม่ได้นี่คือมีสติความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความที่เราเนี่ยไม่ทันอารมณ์ตัวเองอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่กระทบทางตาอารมณ์คือสิ่งที่กระทบทางหูสิ่งที่กระทบทางใจแม้กระทั่งไอ้ความหวังดีที่พูดอยู่เนี่ยทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันมากระทบเรามันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยพอความหวังดีนั้นน่ะมันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันก็สร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นละจริงไหมคะปกติเนี่ยถ้าเกิดใครมีความหวังจะทำอะไรสักอย่างนึง
สิ่งที่เราต้องการคืออะไรคะคนสนับสนุนจริงไหมไม่ว่าใครจะทำอะไรเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการที่สุดในชีวิตคือคนสนับสนุนเท่านั้นถ้าไม่ช่วยก็อย่าขัดขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยก็อย่าขัดขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาหาเราว่าเราอยากจะให้เขารักเราไอ้ที่เราหวังดีเนี่ยเราต้องการให้เขารักนะจริงไหมจริงไหมกะว่าเดี๋ยวหวังดีเขาจะได้รักเราปรากฏว่าเขาเกลียดเรา เพราะอะไรอ่ะเราไปขัดขวางเขาว่าที่ผ่านมาโอ้คนเกลียดมาตลอดเลยเพราะไอ้หวังดีนะทำไมเราทำคุณคนไม่ขึ้นไปนั้นนี่นะไปขัดขวางเขาอะแล้วบอกทำคุณใช่ไหมพี่เพชรบางทีเราไปขัดขวางเขาแล้วเราบอกว่าเราทำคุณคนไม่ขึ้นคำว่าทำคุณคนไม่ขึ้นคือคุณต้องให้ความเมตตาให้ความปรารถนาดีให้ความเข้าใจให้ไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นอักตันยูน่ะอันนั้นละค่ะเรียกว่าทำคุณคนไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเอาอัตราตัวตนของเราเนี่ยไปจัดการกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่คุณตรงไหนเลยนะคะคุณกำลังทำโทษเขาอยู่จริงไหมพี่เพชรเรากำลังทำให้เขามีความทุกข์อ่ะทำคุณได้ไงอ่ะต้องแยกออกจากกันนะคะว่าเอ้ยก็เราจิตใจดีน่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกเอาก็ลูกฉันล่ะถ้าเป็นลูกอ่ะนี่จะทำไงอ่ะไปขัดขวางการขัดขวางเนี่ยต้องดูนิยามถ้าเกิดคนเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยหรือปริญญาตรีเนี่ยที่มีการทำวิจัยเนี่ยเขาจะมีนิยามศัพท์ของการใช้ในการพูดหรือการวิจัยคำว่ามารหรือคนที่ขัดขวางเนี่ยเขาใช้กับการทำความดีค่ะเพราะฉะนั้นลูกเราเนี่ยมันเกเรสมมติน้องเราสามีเรามันไม่ดีเนี่ยเราขัดขวางเนี่ยเราเป็นกัลยาณมิตรไม่สับสนนะคะเดี๋ยวกลับไปไม่กล้าไปขัดขวางใครเลยไม่ใช่ต้องขัดนะเนี่ยแล้วต้องอธิบายให้มันคู่กันไปต้องขัดนะคะหน้าที่ของพ่อแม่ต้องดูแลลูกให้ถูกต้องตามคุณธรรมที่ควรมีต้องขัดนะไม่ใช่ดูได้อะลูกทำไม่ดีก็ดูได้ไม่ได้อะแต่ว่าถ้าเป็นการทำความดีเขาไม่ขัดท่องหลักไว้นี้แหละค่ะตลอดชีวิตชาติหน้าก็ขอให้ชีวิตเป็นแบบนี้ถ้าใครทำความดีเราจะไม่ขัดเพราะคนที่ขัดทำความดีเรียกว่าอะไรคะแม่ว่าอะไรคนขัดขวางทำความดีของผู้อื่นเรียกว่ามารอยากจะเป็นมารไหมล่ะพุทธเจ้าเรียกมารนะไม่ได้เรียกเองเคยเป็นมารกับเขามั้งไหมเคยเป็นไหมคะหนูเป็นบ่อยนะสมัยก่อนที่พูดเนี่ยแต่ก็เป็นบ่อยด้วยความที่เราเนี่ยแบบโอ้โหทฤษฎีเพียบเลยอะแต่เราลืมไปว่าทฤษฎีนั้นน่ะที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปทำอะไรแล้ววะคะเอามาใช้กับตัวเองค่ะเราเดินไปใช้กับคนอื่นอย่างงี้ที่เชื่อฉันมันต้องอย่างงั้นมันต้องอย่างงี้ไปขัดขวางเขาอะอย่าทำอย่างงั้นเลยเนี่ยโอ้โหคำนี้น่ากลัวที่สุดเพราะเราไปบอกเขาว่าอย่าทำอย่างงั้นเลยไม่ได้มันเป็นชีวิตของเขาทั้งชีวิตถ้าชีวิตของเขาปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าไปว่าคุณจะทำอะไรนอกจากว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเนี่ยด้วยความปรารถนาดีเราก็จะบอกว่ามันจะพลาดแบบนี้นะบอกเอาไว้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดเขาได้เรามีหน้าที่แค่บอกเฉยๆทุกวันนี้เนี่ยพอมาเป็นวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานอยู่16-17ปีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอารมณ์ที่เราพูดไปแล้วเขาไม่ฟังไม่เชื่อเนี่ยมันมีความกระเพื่อมอยู่เหมือนกันนะเราบอกหวังดีแล้วเนี่ยปฏิบัติทำไมไม่กำหนดอิริยาบถย่อยทำไมไม่แบบนี้ทำไมไม่แบบนั้นเราทำมาก่อนดีกว่านี้อีกอะไรเงี้ยถ้าเขาทำเขาจะได้ดีนะคือตัวเขาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแบบคนนี้ไม่ทำตามอะไรเงี้ยเมื่อแรกๆเมื่อวานก็ไปเยี่ยมยายบุญมาศิษย์กรรมฐานรุ่นแรกๆแกก็โดนหนูไปเยอะเหมือนกันนะยายบุญทำไมก่อนเราเอาจริงไงยายอย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้
แต่พอเวลาผ่านไปอายุมันเริ่มเยอะขึ้นมันเริ่มมีประสบการณ์ทุกวันเนี้ยพยายามอย่างเดียวพยายามพูดให้มันเกิดความเข้าใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ทีนี้เนี่ยผู้ที่ฟังเข้าใจขนาดไหนมันเป็นเรื่องของผู้ฟังแล้วจะไม่ไปบังคับให้เข้าใจอะค่ะความเข้าใจมันบังคับไม่ได้ถ้าเขาไม่เข้าใจก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองพูดยังไงที่จะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ไปบังคับให้เขาเข้าใจที่ผ่านมาบังคับให้เขาเข้าใจ ใช่ไหมพี่เพชรเคยโดนบังคับไหมเคยดูอาจารย์ทำไมบังคับให้เข้าใจไม่เคยโดนละมายุคที่ยังที่คลายออกมาละบังคับให้ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้มันดีบังคับเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เจ้าตัวที่มันทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ก็คือไอ้ตัวกิเลสในใจทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยก็อธิบายเรื่องของอาหารไว้เยอะเลยนะพอดีแม่ไม่ได้เข้าเนาะคอร์สที่ผ่านมามันเป็นคอร์สต่อเนื่องก็เลยต่อยอดไปได้อีกบรรยายโดยที่ไม่มีคนใหม่ทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุแล้วมันก็มีผลไม่มีอะไรบนโลกใบนี้เลยที่เกิดขึ้นมาแบบขาดเหตุผลชีวิตของเราเองเนี่ยที่มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีเหตุนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เอาเหตุของความเป็นมนุษย์ก่อนเหตุของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเหตุที่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งจิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเทวดาพรหมมันมีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอยู่แล้วสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนั้นน่ะมันเป็นคนละอย่างกันแต่มันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตเหมือนกันนึกออกไหมคะมันกับยาในคลังยาน่ะมันเป็นยาเหมือนกันแต่มันเป็นคนยาเป็นยาคนละประเภทกันมันจึงรักษาโรคไม่เหมือนกันจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันมันมีจิตอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันไม่เหมือนกันมันเลยเป็นไปตามคุณสมบัติของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตคนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายต่างๆเพราะสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนั้นน่ะมันเป็นอกุศลเขาก็เลยเกิดในอบายภูมิมนุษย์เทวดาสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเป็นกุศลค่ะเขาเรียกว่ามหากุศลก็จึงเกิดมาเป็นมนุษย์ส่วนพรหมเองเนี่ยมหาอะไรคะมหาอะไรดูดีลืมชื่อนะคะเนี่ยผมโอ้ใช่อันนั้นนะใช่เหตุนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฌานนะคะดูดีก็ลืมความจำไม่ได้ละนะคะชั้นของผมเนี่ยก็คือละกามได้จิตที่ละกามได้เนี่ยมีสองประเภทที่ละกามได้แบบชั่วคราวก็คือจิตที่ทำสมถกรรมฐานพอเราทำสมถกรรมฐานปุ๊บเนี่ยจิตมันสงบจากนิวรณ์มันมีองค์ฌานอยู่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานมันมีองค์ฌานอยู่องค์ฌานนั่นแหละค่ะนำไปเกิดเป็นพรหมทีนี้อีกอันหนึ่งที่เกิดเป็นพรหมก็คือพระอริยบุคคลที่ละกิเลสได้พระอริยบุคคลที่ละกามคุณได้แล้วละความโกรธได้แล้วเนี่ยก็คือพระอนาคามีเหตุของความเกิดที่จะไปเกิดเป็นกามภูมิเนี่ยมันไม่ได้จิตมันไม่มีกามแล้วค่ะจิตดวงนั้นเนี่ยมันไม่มีกามเป็นเหตุเลยมันถูกตัดประหารไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยพระอนาคามีจึงไม่มีโอกาสเลยที่จะไปเกิดในชั้นอบายภูมิหรือชั้นเทวดาหรือมนุษย์มันไม่มีเหตุของกามคุณอยู่จึงไปเกิดในชั้นสุทาวาสเป็นพรหมเหมือนกัน
ต่เป็นพรมชั้นสุทาวาสแต่ทีนี้เนี่ยความเสื่อมไม่มีมันประหารไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนาคามีเนี่ยจะไม่มีทางลงเกิดมาเป็นเทวดาหรือมนุษย์เด็ดขาดเพราะว่ามันโดนประหารไปแล้วแต่ส่วนพรหมที่ทำสมถกรรมฐานเนี่ยเมื่อสมาธิเสื่อมก็เหมือนกับที่พูดเมื่อวานในอคัญญสูตรพอสมาธิเสื่อมเนี่ยลิ้นเนี่ยมันติดใจในรสชาติอาหารใช่ไหมคะกามฉันทะเกิดขึ้นแล้วกามฉันทะอันนี้เรียกว่านิวรณ์เพราะฉะนั้นนิวรณ์เกิดแสดงว่าสมาธิอยู่ไหมคะดับสมาธิเสื่อมแล้วค่ะเสื่อมออกจากคลายออกจากฌานแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เสื่อมออกจากพรหมเนี่ยก็จะสามารถที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไปเจอกัลยาณมิตรก็จะดีไปถ้าไปเจอคนพาลเนี่ยกิเลสเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครในสังสารวัฏอะค่ะถ้าเราขาดสติเนี่ยคนที่เกิดมาเป็นจักรพรหมมาส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาดีนะคะเพราะบุญเก่าเขาเยอะอยู่แล้วแต่หลังจากที่เกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราเจอคนข้างๆอะเอายกตัวอย่างตัวเราเองเนี่ยข้างๆเนี่ยถ้าเพื่อนเราดีเนี่ยเราก็ดีตามนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ดีเนี่ยชวนเราไปทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ดีอะหรือยุเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทำหรอกเราก็รู้แหละว่าอะไรมันเป็นผิดชอบชั่วดีแต่ว่ายุบ่อยๆเข้าเนี่ยบางทีเอาก็เอาวะไอตัวที่เคยเป็นพรหมมาเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมไปละกลายเป็นอันตรพาลเลยก็ยังได้กลายเป็นตกนรกไปเลยก็ยังได้เพราะจิตของคนเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จิตที่เป็นพรหมเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นสัตว์นรกเป็นเรื่องปกตินะคะแต่พวกเราเนี่ยมักจะสับสนพอคนดีกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาแปลกเนอะเขาเป็นคนดีอยู่ทำไมกลายเป็นคนไม่ดีไม่เห็นแปลกเลยไม่แปลกไอ้เราสิแปลกพอเราป่วยเราเจ็บขึ้นมาโหทำไมมันถึงป่วยทำไมถึงเจ็บความทุกข์เกิดขึ้นมาทำไมถึงทุกข์ความสุขเกิดขึ้นมาทำไมมันสุขแล้วมันไม่ยอมอยู่กับเรานานๆอันนี้สิแปลกของมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราจะบังคับให้มันอยู่กับเรานานๆสวนกันไหมคะสวนทางกับความจริงอ่ะแล้วเราจะไปหาความสุขยังไงไอ้ของที่มันแปลกเราก็ว่ามันไม่แปลกเราพยายามจะสู้กับมันอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กับโลกเลยเราก็จะสู้กับมันเอาชนะมันจะต้องอยู่มันจะต้องไม่ไปไหนมันจะต้องเที่ยงมันเป็นของเราทุกข์เลยค่ะแต่ของที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ประจำอย่างคนดีกลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลกอะค่ะเขาเสื่อมจากสติเขาเสื่อมจากสมาธิเขาก็เป็นคนแบบนั้นนอกจากว่าเราอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเขาอันนี้เราก็อาจจะเสียหายนี่อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงแบบไม่มีใครมาเกี่ยวข้องอะไรกันนะพูดแบบลอยๆอะมันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยไม่มีเหตุปัจจัยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของอาหารของชีวิตทุกชีวิตมันมีอาหารเป็นของตัวเองอยู่หล่อเลี้ยงชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยอาหารของชีวิตเนี่ยมันก็คืออาหารหยาบเขาเรียกว่ากะวลิงกะลาหารถ้าเราไม่มีอาหารกินเนี่ยก็ตายได้มนุษย์ที่กินครั้งแรกเนี่ยก็กินเพื่อให้ชีวิตมันอยู่ได้เพราะรักชีวิตแต่ตอนหลังได้กินไปกินมาปุ๊บเนี่ยมันไม่แค่รักชีวิตแล้วมันรักความสุขมันรักกามคุณที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขขึ้นมันก็ไปเรื่อยเลยค่ะประโยชน์ของการกินจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยมันกลายเป็นประโยชน์ของความสุขในด้านอื่นๆแทนหรือบางทีเนี่ยการกินอาหารเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอาหารที่อยู่ข้างหน้าด้วยซ้ำเขาสนใจการสนทนากันอย่างเช่นคนที่ไปทำธุรกิจประชุมอะไรกันอย่างเงี้ยอาหารไม่ได้มีความหมายนะคะเขาเอาอาหารแล้วเป็นสื่อเฉยๆเขาก็ต้องการจะพูดคุยกันมากกว่าเพราะฉะนั้น
อาหารเนี่ยมันไม่ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างเดียวละมันเป็นตัวแปรอื่นไปหมดเลยทีนี้อาหารอย่างที่สองเนี่ยก็คือวิญญาณฐานวิญญาณอาหารเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะมีวิญญาณไม่เฉพาะมนุษย์เปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเทวดาพรหมมีวิญญาณหมดเลยค่ะไม่มีใครไม่มีวิญญาณวิญญาณในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบหล่อออกมาจากร่างเหมือนในหนังไทยนะคะปื๊ดลอยออกมาไม่ใช่นะคะวิญญาณที่นี้เนี่ยเป็นการระลึกรู้รับรู้อารมณ์อ่ะที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยรสอะไรกลิ่นอะไรเสียงอะไรไอ้ตัวที่มันรู้เข้าไปตรงนั้นนะคะเขาเรียกวิญญาณเปรตสัตว์นรกก็มีวิญญาณสัตว์นรกเนี่ยตอนที่เขาโดนลงทันโดนเครื่องลงโทษต่างๆในนรกลงโทษเนี่ยตอนที่เขาเจ็บทางกายถ้าเขาไม่มีวิญญาณเขาจะรู้ไหมคะว่ามันเจ็บเคยใครเคยคิดถึงบ้างเราคิดแต่มนุษย์มีวิญญาณสัตว์นรกไม่มีวิญญาณไม่ใช่นะคะเขามีวิญญาณนะคะวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนสังสารวัฏเนี่ยในจิตของเราเนี่ยให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่สำหรับทุกๆคนจิตนั่นแหละวิญญาณเป็นตัวเก็บไอ้ตัวคุณสมบัติที่เราพูดว่านำไปเกิดอะค่ะเมื่อวิญญาณมันมีตัวรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยคุณสมบัติที่มันมาผสมอยู่ในจิตในวิญญาณเนี่ยเมื่อมันรวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตในอภิธรรมเนี่ยเขาจะเรียกว่าจิตจิตแบบนั้นจิตแบบนี้จิตอกุศลจิตกุศลมันเป็นจิตจิตมันก็ท่องเที่ยวไปนะคะมันท่องเที่ยวไปแต่วิญญาณไม่ได้นะมันต้องมีส่วนผสมด้วยมันจะไปโดดๆไม่ได้นะในสังสารวัฏนี้สามทิเวศภพภูมิเนี่ยมันไม่ได้วิญญาณลอยไปนะคะมันลอยไปพร้อมกับคุณสมบัติที่มันผสมอยู่ที่เรียกว่าเจตสิกมันจึงเรียกว่าจิตจิตท่องเที่ยวไปทุกภพทุกภูมิไปตามอะไรไปตามกำลังของสิ่งที่ปรุงแต่งประเภทที่ปรุงแต่งให้เป็นอกุศลมันก็พาไปนรกถ้าสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอกุศลเนี่ยเป็นกุศลมันก็พาไปขึ้นสวรรค์เห็นไหมคะวิญญาณในวิญญาณตัวเดิมนะแต่มันเปลี่ยนคุณสมบัติตรงที่เกิดจากอะไรคะจากสิ่งที่ผสมถูกต้องไหมทีนี้ไอ้สิ่งที่ผสมเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่ายมันมีฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลทีนี้ฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลเนี่ยมันมีหัวหน้าอยู่ถ้าเป็นทหารเนี่ยเขาเรียกแม่ทัพฝ่ายกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าสติส่วนแม่ทัพฝ่ายอกุศลเนี่ยก็คืออวิชชาหรือโมหะเราลองดูว่าเราได้เจอแม่ทัพฝ่ายกุศลกับอกุศลหรือยังเช่นตอนที่เรานั่งดูพองยุบอยู่พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยตอนเนี้ยแม่ทัพฝ่ายกุศลกำลังยึดพื้นที่จิตของเราไว้จิตของเราเนี่ยมันคือพื้นที่สมรภูมิของการลบระหว่างเรากับกิเลสจริงมันไม่มีเรานะแต่มันอยู่ที่ตัวแปรตัวแปรมันเปลี่ยนปุ๊บจิตเราก็เปลี่ยนไปตามตัวแปรเรากำลังดูพองหนอยุบหนออยู่เนี่ยพื้นที่ของจิตของเราเนี่ยเรากำลังดูตัวพองตัวยุบอยู่เรามีสติตอนนั้นมีความเพียรไหมคะตอนที่เรากำลังกำหนดอยู่เนี่ยเรามีความเพียรตอนที่เรากำหนดอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิรู้ว่านี่คือพองรู้ว่านี่คือยุบเนี่ยมันก็จะไม่มีทางรู้ได้มันก็จะมีสติเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับจ็อกกี้ที่ขี่ม้านะส่วนความเพียรกับสมาธิเนี่ยเหมือนกับม้าที่จะต้องเอาสติต้องอาศัยอ่ะ
สติเองเนี่ยเขาไม่สามารถไปได้โดยขาดตัวเชื่อมคือความเพียรกับสมาธิแต่ถ้าสมาธิมันเยอะเกินไปความเพียรมันก็ไม่ไปนะที่ตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรามีสติมีสมาธิเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยมันมีกลุ่มกุศลมันก็ยังดีอยู่แต่พอเราเริ่มกำลังตกลงเรากำหนดไปสักประมาณ20นาทีจากพองหนอเนี่ยจิตของเรามันชัดมากเลยตั้งใจดูพองดูยุบยุบหนอสักพักนึงเริ่มแบบห่างขึ้นพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอห่างออกความเพียรเป็นยังไงมั่งกำลังตกถ้าเป็นนักมวยก็กาดตกอะค่ะกาดตกปุ๊บนี่ไอตัวชูมันไปไม่ได้เนี่ยไอตัวสติมันก็ไปไม่ได้นะสติมันอาศัยความเพียรอยู่อะใช่ไหมอยากจะไปหน้าวัดแต่รถมันเสียไปได้ไหมถึงมันจะมีสติอยู่มันไปไม่ได้อะรถมันเสียมันไม่ยอมกำหนดอะมันช้าลงมันเครื่องอืดมันอะไรก็แล้วแต่ไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันความเพียรมันตกอ่ะมันไม่เท่าเดิมพอความเพียรตกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือสมาธิตกเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเพียรอีกทีนึงไม่ใช่อยู่ดีๆสมาธิมันจะเกิดได้นะคะมันต้องทำความเพียรสม่ำเสมอด้วยนะถ้ามันไม่สม่ำเสมอสมาธิมันก็ไม่เกิดทีนี้พอมันตกปุ๊บสิ่งที่เข้ามาคืออะไรคะเริ่มหลุดไปกับความคิดตอนที่หลุดตอนที่มันมีแค่ความคิดแทรกๆนิดๆเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเกิดเป็นการลบเนี่ยไอ้เจ้าตัวสับไอ้ความคิดเนี่ยมันเหมือนกับมันเรายึดพื้นที่อยู่อะแล้วกิเลสเนี่ยมันกำลังจะพยายามเข้ามาแล้วเรากำหนดทันเนี่ยมันก็เหมือนกับเรายังคุมพื้นที่ไว้ได้สติยังเป็นผู้ชนะอยู่อวิชชาหรือตัวโมหะเนี่ยเข้ามาไม่ได้มันก็คือเราก็รู้อยู่อ่ะมันแทรกเข้ามาก็คิดหนอคิดหนอก็ยังได้อยู่อ่ะมันยังคุมพื้นที่ไว้อยู่เขาตึงกำลังไว้ได้ถ้าเป็นการลบก็ตึงกำลังไว้สำเร็จแต่ปรากฏว่าเราความเพียรก็เราก็ลดไปเนี่ยพอเราลดลงปุ๊บมากๆเนี่ยความคิดเข้ามาหมดเลยค่ะหรือหลับไปเลยเกิดอะไรขึ้นโดนยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วสติหายไปเปลี่ยนที่เลยค่ะพื้นที่ใจเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนทันทีเลยจากสติที่มันอยู่กับเราเนี่ยความเพียรเนี่ยมันหายไปหมดเลยค่ะเราเนี่ยโดนยึดพื้นที่ไว้หมดแล้วแค่นี้เองวันนึงไม่มีอะไรเลยค่ะปฏิบัติธรรมโดนยึดบ่อยไหมพี่เพชรโดนยึดพื้นที่มันจะแย่ไปแย่มาอย่างนี้ค่ะระหว่างสติทีนี้มันแย่ยังไงสติเนี่ยมันจะต้องตั้งแต่อวิชชาเนี่ยมันแทรกคือถ้าเราถอยปุ๊บมันเหมือนกับน้ำอ่ะกิเลสมันเหมือนน้ำอ่ะพอเราถอยแค่ไหนมันก็ตามเราไปแค่นั้นนะคะมันไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมันเข้ามาตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกเราเกิดมาพร้อมกับอวิชชาไงคะมันเป็นเราตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนน้ำอะเปลี่ยนจากน้ำเสียเป็นน้ำดีอะค่ะกิเลสมันเป็นเราตั้งแต่แรกแล้วเรากำลังเปลี่ยนน้ำเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนนะคะนี่แหละค่ะทีนี้วิธีเปลี่ยนน้ำเสียนะคะเปลี่ยนน้ำเสียไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันมีอาหารนี่เข้าเรื่องได้นี่ก็พาเข้าไปขี่นาทีจะพูดอาหารอวิชชาเนี่ยมันต้องลำดับเรื่องนะตอนทำวิทยานิพนธ์ไปสอบหัวข้ออาจารย์บอกโอ้โหเท้าความยาวเกินตัดออกไปเลย10หน้าเนี่ยเท้าความแบบเนี้ยเกินกว่าจะเข้าเรื่องเห็นเข้าเรื่องอยู่หน่อยเดียวตอนจบคนเท่าความนานนะอาหารของอวิชชาเนี่ยคือธรรมดาเนี่ยการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าเราก็จะยุทธวิธีได้ยุทธวิธีเราไม่ใช่อันตภาน
แต่ยุทธวิธีของพุทธเจ้าเป็นยุทธวิธีของปัญญาชนเราจะไม่ชนกับอะไรเลยเราไม่ใช่กิเลสมาไล่กิเลสใครมาไล่คนนั้นออกไปไม่ใช่ยุทธวิธีของพุทธเจ้าคือใช้ยุทธวิธีการตัดกำลังอย่างมุดมีการลบเนี่ยเกิดขึ้นตัดเส้นทางลำเลียงอาหารค่ะไม่ต้องไปสู้เขาเลยไหมคะเขาตายของเขาเองวิธีนี้ไม่ต้องไปชนกับกิเลสไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราจะเดินสติปัฏฐานสี่เนี่ยทุกครั้งพอเรากิเลสเกิดขึ้นมาเราจะไปสู้กับมันค่ะเอาให้มันหายค่ะเอาให้มันหายอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วตายทั้งคู่ค่ะรถชนกัน ไม่มีใครได้อะไรถามว่าสู้แล้วได้อะไรมันได้ชนไงมันได้ดับอยู่นะแต่มันไม่ได้ดับแบบปัญญานะมันดับแบบเสียชีวิตทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ถามว่าได้อะไรไหมไม่ได้ความกล้าบางทีเนี่ยการเผชิญกับกิเลสเนี่ยมันเป็นกุศโลบายเบื้องต้นที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความกล้าขึ้นมาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราแตะเขาไม่ได้เพราะอวิชชาเองเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เราเนี่ยเข้าไปเห็นได้ด้วยการเจริญสติเนี่ยมันเห็นได้แค่นิวรณ์นะคะใครเคยเห็นอวิชชามั่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นคำเขาเรียกเป็นคำขวัญสโลแกนที่เอามาใช้ในมจรนะตัวเองเป็นนิสิตมจรนะปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกที่เคยพูดไปสมมุติว่าห้องเนี้ยมืดมากเลยมืดจนมองอะไรไม่เห็นคือถ้ามันมืดก็มืดจริงๆนะพอเปิดไฟตึ๊บแสงสว่างเกิดขึ้นทันทีในห้องนี้ถามว่าแสงสว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ความมืดมันออกไปทางไหนออกไปทางประตูออกไปทางหน้าต่างหรือออกไปทางไหนออกทางไหนความมืดอะไม่เห็นทางออกปัญญาในการกำจัดอวิชชาก็คล้ายๆแบบนี้คือการกำจัดนิวรณ์เนี่ยการกำจัดกิเลสอย่างหยาบคือกำจัดกิเลสที่มันพุ่งออกมาเป็นการกระทำแล้วเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเนี่ยมันก็จะมีอีกวิธีนึงที่จะกำจัดก็คือรักษาศีลการกำจัดนิวรณ์ก็มีการทำสมาธิการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นที่กำจัดนิวรณ์แต่พอกำจัดอวิชชาปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเจอตรงๆกับอวิชชาได้ค่ะเจอไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในยุคนั้นก่อนที่จะมีพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้จักตัวนี้ไงเขาไม่รู้จักว่าไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นกิเลสเพราะมันมองไม่เห็นเพราะยุคนั้นก็ฝึกสมาธิอะคะเขาไม่สามารถที่จะเห็นในตัวกิเลสตัวนี้ได้จนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมเข้าไปเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในแบบของปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันมีตัวอวิชชาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นผลของมันก็คือคนนั้นเนี่ยไม่เห็นความเป็นอนัตตาเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะไม่เห็นความเป็นอนัตตาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นตัวเราอยู่อ่ะมันยังไงก็ยังเป็นตัวเราอยู่สมาธิก็ยังเป็นสมาธิของเราความสุขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากสมาธิสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอรูปฌานอย่างเงี้ยมันก็ยังใช้กำลังของสมาธิซึ่งยังปรุงแต่งจิตอยู่มันมีสมาธิปรุงแต่งจิตอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันยังมีการปรุงแต่งอยู่มันต้องเกิดค่ะที่พระเจ้าเนี่ยก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะอะไรล่ะที่ทำให้ไม่ต้องเกิดเพราะความเกิดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยต้องได้รับทุกข์อยู่ตลอดเวลาการไม่เกิดจึงจะไม่ทุกข์ดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงเข้าไปพบกับความจริงอันเนี้ยไอ้ความเข้าใจอะค่ะปัญญาเนี่ยแหละไอ้ความเข้าใจเนี่ยแหละเมื่อมันเข้าใจแล้วเนี่ย
ไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยมันถึงถูกถอนลากออกมาจากความเข้าใจนั้นมันไม่ได้มีการเผชิญกันกับอวิชชาโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดกิเลสอวิชชานั้นได้จากการตัดกำลังทีนี้กำลังของอวิชชาดูสิคะว่าเราเองเนี่ยให้อาหารของอวิชชาวันหนึ่งเนี่ยเยอะหรือน้อยอวิชชามีอาหารคืออะไรนิวรณ์วันหนึ่งอ่ะนิวรณ์เรามีบ้างไหมอ่ะการพอใจในกามคุณทั้งหลายกามฉันทะมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นความพอใจที่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะอันเนี้ยกามฉันทะยังไม่ถึงขนาดผิดนะแค่เราติดในรสชาติอาหารมันเรากำลังพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะสับสนว่าพอเราไปเจอคนธรรมดากินอาหารอร่อยแล้วว่าคือกิเลสหนาค่ะมันคนละส่วนกันต้องแยกออกจากกันนะว่าตอนนี้เราจะปฏิบัติธรรมเราจะต้องรู้จักนิวรณ์กับการใช้ชีวิตจริงที่มันกินอาหารอร่อยเนี่ยตอนนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมถูกต้องไหมคะเขาไม่ได้บาปอะไรนิวกามฉันทะเนี่ยไม่ได้บาปแต่มันกั้นสมาธิมันไม่ได้บาปนะคะแต่มันอนาคตมันอาจจะบาปได้ถ้าเกิดว่ากามฉันทะมันเยอะเนี่ยมันจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่กามตัณหาถ้ามันเป็นกามตัณหาเมื่อไหร่ละคราวนี้ละค่ะมันเป็นกิเลสแหละแต่ถ้ามันเป็นกามฉันทะเนี่ยมันยังพอใจได้อะไอตัวฉันทะเนี่ยมันยังเป็นกลางๆอยู่มันยังไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปฉันทะเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่ปรุงแต่งจิตที่เรียกว่าปกิณกะเจตสิกพอเราเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่าอันนี้กุศลหรืออกุศลมันจะไม่สับสนนะคะพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไอตัวกามฉันทะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราปล่อยไหมกินข้าวได้กำหนดไหมอร่อย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 มันไม่ผิดเราแต่มันโตไงเขาพิชานะอาหารมันหรือบางทีเราโกรธเนี่ยเราไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ทำไมมาเดินตัดหน้าเราบ่อยเหลือเกิน1 2 3มีการกระทบกันเกิดขึ้นมาตามันกระทบหูมันกระทบเนี่ยมันมีกามฉันทะเกิดขึ้นมามันมีพยาบาทเกิดขึ้นมามีความสงสัยเอาแค่ง่ายๆเนี่ยอย่างโยคีฟังอาจารย์ธรรมวลีบรรยายสงสัยอาจารย์โม้หรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนคนโม้เลยก่อนที่จะสรุปเนี่ยไปเช็คดูก่อนข้อมูลได้ค่อยสรุปบางทีเราสรุปเร็วนะฉันไม่เคยเห็นฉันก็เลยไม่เชื่ออ้าวตายแล้วศึกษาธรรมะไม่เคยเห็นแล้วไม่เชื่อเนี่ยอ้าวแล้วเกิดมาเคยเห็นทุกอย่างเลยหรือไงมันไม่ใช่ฉันไม่เคยเห็นฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่รู้ฉันไม่เชื่อถ้าคนแบบนี้เขาเรียกดื้อโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยน้อยมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเห็นอะไรใช่ไหมคะปกติเนี่ยตัวเองโชคดีอยู่อย่างนึงค่ะขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ถ้าใครพูดอะไรที่เราไม่เคยเห็นจะตกใจมากกว่าว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมันจริงเหรอมันมีจริงเหรอไปค้นเลยค่ะไปดูถ้ามันมีจริงก็จริงเนาะเขาเก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการชื่นชมบุคคลอื่นด้วยนะแต่ถ้ามันไม่มีจริงเขาเข้าใจผิดปล่อยเขาไปก่อนไม่ยุ่ง คือธรรมะมันกลับมาเรียนรู้ตัวเองค่ะไม่ใช่ไปจับผิดคนอื่นถึงเรารู้ว่าเขาผิดมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะต้องเตือนทุกคนนะคะบนโลกไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ความเห็นผิดของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นบุญอยู่เลยที่พูดถึงเรื่องของการเตือนนั่นแหละไม่สุรินทร์คือบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเห็นผิดอยู่เนี่ยเขายังเป็นความดีอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งเขาก็เรียนเขากำลังเรียนรู้เราก็กำลังเรียนรู้ค่ะแต่ละคนกำลังเดินไปคนละที่กันเส้นทางอ่ะเพียงแค่ให้เราให้กำลังใจเขาถ้าเขาต้องการเราพอแล้วอย่างนั้นเนี่ยค่ะไอตัวอาหารของอวิชชาเนี่ยก็คือตัวนิวรณ์ทีนี้เนี่ยนิวรณ์เนี่ยมันมีอาหารของมันอยู่นิวรณ์ของอาหารก็คือทุจริตเลยนะคะทุจริต3เน้นทุจริต
พราะอะไรต้องเน้นทุจริตเพราะว่าถ้ามันไม่ถึงขนาดทุจริตน่ะความผิดอะค่ะที่มันมีกำลังพอเนี่ยทุจริตก็คือการกระทำที่มันผิดถึงขนาดผิดศีลน่ะมันจะมีกำลังพอกลับมาที่ใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนปฏิบัติธรรมแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ไงมันต้องเลยในขั้นทุจริตแล้วอะค่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยกินอาหารอร่อยก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีผลนะคะที่เป็นนิวรณ์อะกวนใจเราเนี่ยแต่ว่าอาหารก็จะบอกว่าอาหารของไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันคือทุจริต3ทุจริต3มีอะไรบ้างคะใจทุจริตทุจริต3มันคือสิ่งที่มันผิดอ่ะเป็นอกุศลเป็นเหตุอ่ะค่ะคือทุจริต3ถ้าเราไม่สามารถที่จะนิยามตัวมันได้เนี่ยให้นึกถึงอกุศลเอาไว้พูดด้วยจิตที่เป็นอกุศลอกุศลมีอะไรบ้างอ่ะพูดด้วยความโลภพูดด้วยความโกรธพูดด้วยความไม่รู้ไม่รู้ยังพูดอ่ะอกุศลไม่รู้ยังด่าพูดอีกอ่ะพูดแบบผิดๆอ่ะก็อกุศลอันเนี้ยคือ3อย่างเนี้ยพอเราทำสิ่งนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นอาหารของนิวรณ์นิวรณ์ก็จะเยอะเพราะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะฟุ้งมากๆก็จะมีผลกับเรามากนะคะทีนี้เนี่ยอาหารของทุจริต3คืออะไรความไม่สำรวมอินทรีย์รู้จักไหมคะภาษาไทยคืออะไรการไม่มีสติในการรู้ในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสการไม่สำรวมอินทรีย์เนี่ยทำให้เกิดทุจริตทั้ง3ได้อายุตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาด่าเราเนี่ยหูเราเนี่ยคือหนึ่งในอินทรีย์ใช่ไหมคะเราไม่มีสติอ่ะเราก็ด่าคืนเลยทุจริตเกิดขึ้นทางวาจาละเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่หรือแม้กระทั่งความคิดของเราเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยมีสติอยู่มีสมาธิอยู่มีความเพียรอยู่พอเราคิดนึกอะไรขึ้นมาที่มันไม่ดีหรือไปรับรู้อารมณ์อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะคิดที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะเรามีสติไงคะแต่พอเราเผลอใจของเราเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะคิดตามอำนาจของกิเลสที่มันมีอยู่แทนจิตของเราเนี่ยมันฝังตัวไหนอยู่เยอะๆฝังความอิจฉาอยู่เยอะๆฝังความโกรธอยู่เยอะๆมันก็จะเอียงความคิดไปทางนั้นมันก็จะกลายเป็นทุจริตถูกต้องไหมพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาค่ะมันก็ตามจิตของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นความไม่สำรวมนี่แหละมันเป็นเหตุที่เราเนี่ยทำผิดศีลถ้าเราสำรวมสติสำรวมตัวเองสำรวมกายสำรวมใจเนี่ยมันก็จะไม่ผิดทีนี้อาหารของความไม่สำรวมทำไมเราถึงไม่สำรวมเพราะเราขาดอะไรคะสติสัมปชัญญะเห็นไหมเมื่อกี้นี่ก็พูดไปแล้วสติคืออะไรคือความระลึกรู้สัมปชัญญะเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องทันปัจจุบันในขณะที่มันเกิดการกระทบคำว่าสัมปชัญญะไม่ใช่เป็นการระลึกรู้แค่วันนี้ฉันอยู่ตรงนี้นะฉันกำลังรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นะไม่ใช่นะคะสัมปชัญญะเนี่ยมันต้องเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงเลยถ้าเกิดเราไม่ทันอย่างเงี้ยเราจะทันอารมณ์ไหมก็ไม่ทันถูกต้องไหมมันต้องทันขนาดนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะต้องทันปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็คือจิตมันเกิดขึ้นตรงไหนอ่ะมันต้องทันตรงนั้นที่เรากำลังกำหนดอยู่นี่แหละค่ะพอเราฟุ้งก็กำหนดฟุ้งหนอคิดก็กำหนดคิดหนอเนี่ยทีนี้อะไรล่ะเป็นอาหารที่ทำให้เราเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะอะไรเป็นอาหารโยนิโสมนสิการเมื่อก่อนเนี่ยใครถามว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรเนี่ยมันไม่รู้อธิบายยังไงนะคะอาจารย์แต่ตอนนี้พอมาดูอวิชชาสูตรเนี่ยเข้าใจเลยว่าโยนิโสมนสิการก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นแหละค
คือมันต้องมีไอ้ตัวสติสัมปชัญญะหนึ่งถึงจะเรียกว่าโยนิโสมนสิการแต่เราก็จะใช้คำพูดทั่วๆไปว่าให้มีโยนิโสมนสิการนะพิจารณาด้วยอุบายอันแยบคาย แยบคายขนาดไหนล่ะแยบคายเพราะกิเลสหรือแยบคายเพราะกุศลหรืออะไรคนมีพื้นฐานอะไรก็จะแยบคายตามสิ่งนั้นใช่ไหมคะอันนั้นไม่ใช่โยนิโสมนสิการถ้าโยนิโสมนสิการเนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าทำไมเราถึงขาดโยนิโสมนสิการเพราะอะไรสิ่งที่ทำให้โยนิโสมนสิการเนี่ยตั้งมั่นได้อยู่ตลอดก็คือความศรัทธาค่ะความศรัทธาเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงโยนิโสมนสิการอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมอยู่เรากำลังเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออยู่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าไอ้วิธีเนี้ยมันจะดีสติเราก็ไม่อยากอยู่แล้วค่ะสัมปชัญญะเราก็ไม่อยากจะอยู่แล้วค่ะมันจะไม่มั่นคงอ่ะแต่ถ้าเกิดความศรัทธามั่นคงเนี่ยสติสัมปชัญญะมันก็จะอยู่มันจะมีความเพียรในการเจริญสติมีความเพียรในการเจริญสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดความศรัทธาต่อสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่มีเนี่ยจบดังนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไอ้เจ้าตัวความศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุของปัญญาเพราะแบบนี้มันหล่อเลี้ยงอ่ะอย่างคนที่มาปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกบางคนบอกอาจารย์ปฏิบัติมา10ปีก็เจ็บทั้ง10ปีเลยเจ็บ10ปีมาทำไมอ่ะเพราะมันรู้ได้อะไรไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความศรัทธาที่มันหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเกิดความศรัทธาไม่พอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลิกอยู่ไม่ได้ขึ้นลงลงพอเขาเรียกวูบวาบอ่ะพอจะศรัทธาขึ้นมาก็โอ้โหดีจังเลยไม่เกิดมาไม่เคยเห็นพอถึงเวลาศรัทธาตกขึ้นมาโอ้ยไม่เอาแล้วคนกลุ่มนี้เลือกศรัทธาหางเต่าหางเต่าหรือหัวเต่าหัวเต่านะครูโพศรัทธาไม่มั่นคงทีนี้ความศรัทธาเนี่ยมันจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ป่ะคะที่มันความศรัทธาไม่มั่นคงเพราะมันขาดอะไรอาหารของความไม่มั่นคงของศรัทธาก็คือไม่ฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยแหละค่ะจะทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยมันมีความเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลต่างๆที่มันทำให้จิตของเราเนี่ยมีความมั่นใจอ่ะในสิ่งที่เราทำอ่ะทำเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่าทำอันนี้มันผิดหรือถูกแต่พอเราฟังธรรมบ่อยๆเฮ้ยเราก็มาถูกทางนี่อย่างตัวเองบรรยายเนี่ยค่ะบางอย่างเนี่ยอธิบายแบบเชิงลึกอย่างเงี้ยจิตบางอย่างอธิบายลักษณะที่มันเป็นภาษาทั่วๆไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีการอธิบายของครูบาอาจารย์ที่เป็นในแนวอภิธรรมเอาไว้แล้วก็เอาในแนวอภิธรรมนะคะมาพูดเป็นภาษาเราเนี่ยล่ะให้เราเข้าใจเพราะมันไม่สามารถที่จะนำคำพูดที่เป็นอภิธรรมเนี่ยมาอธิบายให้เราฟังได้แม้กระทั่งการติดใจในธรรมะเนี่ยที่มันเป็นตัวตัณหาเนี่ยมันก็มีชื่อของเขานะคะแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราไปอ่านหนังสือเจอหรือเราศึกษาในสิ่งที่เราบรรยายเนี่ยมันใช่มันเจอกับสิ่งที่เราเข้าใจตรงแล้วโอ้โหยิ่งมั่นใจเลยค่ะพูดอะไรเนี่ยไม่กลัวผิดเลยเพราะว่าเรามั่นใจที่ศรัทธามันขึ้นไงแต่ถ้าเกิดมันไม่เจอเอ้ยตกลงที่เราพูดไปเนี่ยผิดหรือถูกว่าบาปหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มั่นใจอะค่ะแต่พอมันมั่นใจปุ๊บเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมั่นใจแล้วว่ามันถูกยิ่งอ่านยิ่งเจอยิ่งมั่นใจยิ่งใช่ยิ่งรู้สึกว่าเราได้บุญแล้วอย่างน้อยเราก็ได้เปิดเผยสิ่งที่มันถูกต้องให้กับคนที่ไม่เคยได้ยินให้ได้ยินแต่เขาจะรับหรือไม่รับก็เรื่องของเขาละเราเปิดไปแล้ว ทีนี้เนี่ยข้อสุดท้ายไอ้ตัวความขาดศรัทธาเนี่ยมันมีอาหารอยู่ทำไมเราถึงขาดความศรัทธาเพราะว่าเราเนี่ยไม่ครบบัณฑิตลองคิดดูดีๆนะคะว่าถ้าคนข้างๆเราเนี่ยเอ้ยไม่ต้องไปฟังหรอกไปดูหนังกันไปเหอะไปเที่ยวตากอากาศกันโอ้ยไปทะเลสบายกว่าอะไรเงี้ยแทนที่เราเนี่ยจะสนใจในการเจริญสติเจริญสมาธิหรือเอาประโยชน์นี้ให้กับตัวเองเนี่ยเราก็จะไหลไปกับคนกลุ่มนั้นปุ๊บไปนั่งเล่นนั่งกินเหล้านั่งฟังนู่นฟังนี่ที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะจะถามว่าไปว่าคนอื่นทำไมอ่ะว่าเขาไม่มีประโยชน์นี่เรากำลังคุยกันในกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมนะคะกลุ่มอื่นฟังแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้ว่าใครอย่างเงี้ย
างทีสับสนนะคะเขามาฟังแล้วเขาก็มาด่าอย่างเนี้ยบางทีก็โดนโพสต์เฟซบุ๊กด่าอยู่ค่ะเนี่ยว่าเราว่าคนอื่นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรากำลังพูดในกลุ่มของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นกลุ่มอื่นที่เขาทำอะไรกันอยู่พวกเนี้ยเราก็เห็นเขาเรียกว่ายินดีด้วยในบุญของเขาแต่ของเราเนี่ยเรามองว่าตรงเนี้ยมันขัดต่อผลของการปฏิบัติธรรมของเราถ้าเราต้องการจะปฏิบัติธรรมต้องการจะฝึกสติเนี่ยการที่เราไม่คบกับบัณฑิตเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันเสื่อมถูกต้องไหมเรากำลังคุยของกลุ่มของนักปฏิบัติธรรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ชีวิตจริงมันก็ได้อยู่นะคะอันเนี้ยดูนาฬิกาก่อนมองไม่เห็นอันเนี้ยมันคือทั้งหมดของอาหารเราลองดูสิคะว่าเราอ่ะเติมอาหารให้อวิชชาขนาดไหนพระพุทธเจ้าใช้วิธีการตัดกำลังของคู่ต่อสู้ไม่ใช่ไปเผชิญกับมันโดยตรงตรงไหนที่มันเป็นจุดบกพร่องที่เป็นอาหารที่เราส่งเสริมให้อวิชชาเกิดเนี่ยเราก็ต้องงดเดี๋ยวพอมันไม่มีอาหารปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไม่เกิดเองเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมนะคะวันนี้ก็เลยเวลามาพอสมควรละก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะขอกราบนิมนต์หลวงพี่เปี๊ยกเลยนะคะ